อนุบาลหนึ่งมดทุกคนวันนี้ก็มาพบกับสักูไผ่อีกที่หนึ่งวันนี้แม่วันพุธวันที่8เดือน12ธันวาปี2021โดยวันนี้เราก็จะมาเรียนด้วยโฮมเฮียข้องคอยโตกิจกรรมวงมนหัวข้อเครื่องใช้ในห้องเฮียและสั้นยะลักโดยเครื่องใช้ในห้องเฮียของเฮาจะมีนักเด็กลั่นบ่อเอาไปเบิ่งนํากันเลยอันนี้ก็จะแม่นห้องเฮียของเฮาผู้ลั่นสังเกตเบิ่งว่าอยู่ในห้องเฮียของเฮามีนักเด็กโดยแม่แล้วอยู่ในห้องเฮียของเฮาก็จะมีโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งใช้ไว้หยังโต๊ะตั้งใช้ไว้นั่งในบ่นั่งเรียนหนังสือบ่นั่งกินข้าวบ่นั่งเฮ็ดกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนในบ่และมีอีกแต่มีกระดาษมีมาร์กเกอร์หรือว่าดิสโซนบ่เอาไว้เนี่ยเอาไว้เขียนหนังสือให้เพื่อนเบิ่งในบ่ไว้เขียนกอไก่ข้อไข่เอาไว้เขียนเลขบ่นอกจากกระดาษเด้ยังมีอย่างอีกแต่อย่างนี้ปื้มมีบิ๊กมีซอเอาไว้ให้พวกล้านเห็นอย่างเอาไว้ให้พวกล้านเขียนหนังสือเอาไว้ให้พวกล้านแต้มหูเป็นหมอนอกจากบิ๊กซอปื้มแล้วยังมีอีกแต่ยังมีไม้บรรทัดมีซอซีเอาไว้ให้พวกล้านเห็นอย่างเอาไว้ระบายซีลงผ่านเป็นหมอซอซีไม้บรรทัดเอาก็เอาไว้มาในเวลาเราแต้มหูบอแต้มเพื่อนบอแต้มห้องเรียนบอแต้มหัวของเมียเขาบอกว่าแต่เห็นใบไส้ไม่ได้ล่ายางบอกแล้วนอกจากนั้นเด้ยังมีอะไรเด้ยังมีตู้ใส่เครื่องนอนเข้าพวกล้านมาใส่กระเป๋าเป็นบอกอันนั้นก็เมียเครื่องใส่ในห้องเมียเขาเครื่องใส่ในห้องเมียเขาก็ยังจะมีล่ายกว่านี้อีกแต่อันนี้ส่งผู้ไปจะได้พวกล้านมุ่งส่งที่ก่อนเนาะแล้วสัญลักษณ์ดูพวกล้านบอกว่าสัญลักษณ์ของเขาอยู่ในห้องของเขาเป็นแนวใดคือบิ๊กซ่อของเฮาเป็นบ่อปื้มแน่เวลาเฮาใช้แล้วทิ้งไปเลยได้บ่บ่ได้น้อเวลาเฮาเขียนแล้วบิ๊กซ่อปื้มของเฮาเฮาก็ต้องเอาไปเก็บเมียนไว้บนที่เสาปูสัญลักษณ์ไว้ให้บ่อันนี้แม่นกองใส่บิ๊กใส่ซ่อเด้ออันนี้แม่นกระตาใส่ปื้มเด้อแม่นบ่เฮาก็เวลาเฮาเขียนแล้วเฮาก็เอาไปไว้บนที่เสาปูกำหนดให้แม่บอกมีสัญลักษณ์ไว้ให้แล้วแม่บอกคือโต๊ะตั้งโต๊ะพวกล้านก็คือกันโต๊ะตั้งโต๊ะล้านก็มีสัญลักษณ์แม่บอกว่าบอนนี้จะเป็นบอนนางของน้องนี้เท้านี้หน้านี้แล้วตู้ใส่เครื่องเหล็กตู้ใส่เครื่องของเฮาก็คือกันแม่บอกตู้ใส่เครื่องของเฮาก็มีสัญลักษณ์คือกันก็คือเวลาพวกล้านมาเรียนแม่บอกพวกล้านก็เอาบอนนอนเอากระเป๋ามาไว้ล็อกเครื่องของตัวเองก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ก็คือมีหูข้องพวกล้านมันบอกแล้วก็มีโตเล็กมันบอกอันนั้นก็เมนสัญลักษณ์ข้องพวกล้านว่าอยู่ในห้องข้องหาว่าสัญลักษณ์แต่ละคนของก็คือการมันบอกน้องๆก็คือสิคือได้เนาะว่าสัญลักษณ์ของตัวเองเป็นแนวใดโดยอันนั้นก็เมนเครื่องใช้ในห้องเหมียนและสัญลักษณ์ข้องหาสบายดีพวกล้านทุกคนว่าเป็นจังไดผ่านไปเมื่อกี้พวกล้านได้หากฟังการอธิบายบทเรียนของสกูไพวันแล้วเป็นบอซึ่งว่าต่อไปสกูตาก็จะพาพวกหลานมาเฮียนมายังอยู่ในบอทุกๆวันพุธมาเขาก็จะมาเฮียนภาษาลาวบอเฮาจะไหมซึ่งว่าในมื้อนี้สกูตาก็จะมาพาพวกหลานมาฮักอ่านคำศัพท์ประกอบรูปภาพซึ่งว่าจะมีรูปภาพหรือว่าคำศัพท์จากพยัญชนะตัวแม่ยักษ์ที่เขาเขียนในวันจำพวกหลานจื้อได้บ่โต๊ะพ่อเพิ่งหมอซึ่งว่าพ่อก็จะมีพ่อไม่ยังแน่มาจะมาอ่านน้ำกันชีหนึ่งอ่านว่าพ่อเพิ่งพวกหลานอ่านพ่อเพิ่งพ่อเพิ่งบินไม่บอกพ่อเพิ่งต่อไปพ่อไม่ยังพ่อไม่ยังสีเขียวๆพอยังพอพักพวกลานอ่าน
อพักโอ้ยพวกลานเคยคิดบ่พักพักสิเคี้ยวๆหรือเวลาเฮากินแล้วก็เฮ็ดให้สุขภาพของเขาแข็งแรงแม่นบ่ต่อไปพอกผมพวกลานอ่านพอกผมพอกผมสีดำแม่นบ่ผมของเฮาแม่นบ่ผมของพวกลานแม่นบ่พอกผมต่อไปพอยังพอยังติ๊กตักติ๊กตักพอผ่าเสร็จพอผ่าเสร็จพอผ่าเสร็จผ่าเสร็จที่เอาไว้ให้ยังเอาไว้เสร็จตัวโตบอเรือเสร็จหน้าบอเสร็จได้หลายอย่างเป็นบออันนี้ก็คือพอเป็นบอคำศัพท์จากพยัญชนะพอเพิ่งให้พวกหลานทุกคนฝึกอ่านหลายๆแล้วก็จื้อไว้แล้วก็อย่าลืมที่จะตั้งใจอ่านนําสักครู่เด้อแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปวิดีโอส่งให้สมูตาเบิ่งเด้อโอเคบ๊ายบาย